สถานีวิทยุเสียงอิสลามคลื่นความรู้สู่ผู้ศรัทธาติดต่อคณะผู้จัดทำรายการโทรศัพท์0819153786ต่อไปนี้เสนอรายการประวัติศาสตร์โดยอาจารย์ชูโกตดานีสมันบิสมิลลาฮิรเราะห์มานิรเราะฮีมวะศ็อลาตุวัสสลามุอะลารอซูลิลลาฮิวะอะลาอาลีฮิวะศ็อฮบิฮิวะมันวะลาอัสสลามุอะลัยกุมวะเราะห์มะตุลลอฮ์วะบะเราะกาตุฮ์ครับมาต่อกันนะฮะในเรื่องราวของสภาพของดอละมุอิยะหลังจากที่อุมัรบินอับดุลอะซีซได้เสียชีวิตลงเราได้คุยกันไปนะว่าหนึ่งในสิ่งที่เป็นอันตรายและเป็นนะฮะเป็นข้อบกพร่องของคุลาฟะที่ได้มีการปกครองหลังจากที่อุมัรบินอับดุลอะซีซได้เสียชีวิตไปเนี่ยนะเป็นเหตุที่นำพาไปสู่การล่มสลายของราชวงศ์อุมัวียะนะอีกประการหนึ่งนะก็คือการที่หนึ่งในสาเหตุที่ทำให้ดอละมุอิยะล่มสลายไปเนี่ยคือการที่บะนีอุมัยยะเนี่ยไม่ให้ค่าของการอะไรฮะของการตั้งกองกำลังของบะนีอับบาสบะนีอับบาสเนี่ยก็คือคนที่ก่อตั้งขึ้นมาเพื่อจนกระทั่งเป็นดอละอับบาซียะนะดอละที่จะขึ้นมาต่อจากดอละอุมัยยะเนี่ยนะตอนนี้เขามีการตั้งกองกำลังกันเนี่ยดอละอุมัวียะไม่ค่อยให้ค่าเท่าไหร่ซึ่งมองดูเหมือนว่าคนเหล่านี้เนี่ยเขาน่าจะไม่มีอะไรมากเพราะนั้นคือจะมีการจัดการไปที่ไม่ได้เป็นการจัดการอย่างเด็ดขาดแล้วก็ดอละอุมัวียะมีความมั่นใจว่าเขามีกองกำลังมากกว่าเพราะฉะนั้นไม่น่าจะมีใครที่จะสามารถมาจัดการเขาได้โดยเฉพาะในตอนที่มารวานบินมุฮัมมัดบินมารวานบินฮักกัมได้เป็นผู้นำนะเขาเป็นคนที่มีความเข้มแข็งมากเขาได้เคยเขียนจดหมายไปหานัสรอิบินไซยาร์นัสรอิบินไซยาร์นะคนที่เป็นผู้ปกครองของเมืองคอร์ซานแล้วก็ให้บอกกับนัสรอิบินไซยาร์ว่าคือให้ระวังกลุ่มที่ตั้งกองกำลังเหล่านี้เนี่ยว่าอัลฮาดิรยารอมาลายารอมกาอิบฟะห์ซุมนะอัสลูลให้บอกว่าคนที่อยู่เนี่ยจะเห็นในสิ่งที่คนไม่อยู่มองไม่เห็นคือหมายความว่ากำลังจะบอกว่าคนที่อยู่ในดินแดนคอร์ซานเนี่ยรู้ดีถึงการตั้งกองกำลังเพราะฉะนั้นก็ให้ดูว่าพวกนี้เนี่ยเขาทำงานกันไงมันเขาการบอกว่าสุรุ่นเนี่ยเป็นคำพูดที่บ่งบอกถึงการไม่ให้ค่านะไม่ให้ค่าของการเคลื่อนไหวของพวกบะนีอับบาสที่กำลังจะก่อตั้งดาวละอับบาซียะจนกระทั่งว่าได้คนกลุ่มนี้แหละที่ทำให้ดาวละมุยยะเนี่ยได้สิ้นลงบางทีอัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาได้กล่าวไว้ในอัลกุรอานในอะลัยอิมรอนว่ากุลิลลาฮุมมาลิกัลมุลกตุอ์ติลมุลกะมันตะชาوتنزع الملك ممن تشاء وتعز من تشاء وتذل من تشاء بيدك الخير إنك على كل شيء قدير อัลเลาะห์ตะอาลาได้บอกว่าจงกล่าวเถิดมุฮัมมัดอัลลอฮุมมาลิกัลมุลกอัลเลาะห์ตะอาลาเป็นผู้ที่มีกรรมสิทธิ์ในกรรมสิทธิ์ต่างๆตุติลมุลกะมันตะชาพระองค์จะให้อํานาจกับใครก็ได้จะให้ตําแหน่งกับใครก็ได้จะให้กรรมสิทธิ์นี้กับใครก็ได้วะตันซิอุลมุลกะมิมมันตะชาแล้วก็จะถอดการมีอำนาจนี้ออกจากใครก็ได้วะตุอิซซุมันตะชาแล้วพระองค์จะให้ใครก็ได้เข้มแข็งวะตุซิลลุมันตะชาแล้วก็ให้ใครอ่อนแอก็ได้บิยะดิกัลคอยรอินนะกะอะลากุลลิชัยอ์นกอดีรบิยะดิกัลคอยรคือในมือของอัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลานั่นแหละที่เป็นที่มีความดีอินนะกะอะลากุลลิชัยอ์นกอดีรและอัลเลาะห์ได้บอกว่าแท้จริงพระองค์นั้นเป็นผู้ที่มีอำนาจเหนือทุกสิ่งเพราะนั้นทุกสิ่งเหล่านี้เนี่ยเป็นหนึ่งในสาเหตุที่รวมๆกันแล้วเนี่ยเป็นสาเหตุที่นำไปสู่การล่มสลายของดอละอุมัยยะห์ในปีฮิจเราะห์ศักราชที่132และในเวลาเดียวกันเนี่ยเป็นเวลาที่ดอละอับบาซียะห์ได้ประสบความสำเร็จเนี่ยก็คือเป็นเวลาที่เป็นเวลาที่อะไรฮะดอละอุมัยยะห์กำลังอยู่ในช่วงที่เหตุการณ์ที่เราได้กล่าวกันไปทีนี้พี่น้องฮะในการบันทึกตารีคนะของบะนีอุมัยยะห์เนี่ยเราต้องรู้ว่าเป็นการบันทึกตารีคที่อยู่ในการบันทึกตารีคประวัติศาสตร์การเขียนประวัติศาสตร์ของบะนีอุมัยยะห์เนี่ยการเขียนประวัติศาสตร์ในยุคของศัตรูของเขา
นะคือยุคของใครอะยุคของบินอับบาสไม่ใช้คำว่าศัตรูนะหรือว่าใช้คำว่ายุคของในยุคของคนที่เป็นปรปักษ์นะเป็นคู่ต่อสู้กันนะคือบินอับบาส เพราะฉะนั้นตรงนี้เนี่ยมันเลยทำให้พอเวลาที่อยู่ในยุคที่ดอลาอับบาสียะขึ้นมาแล้วมีการบันทึกประวัติศาสตร์ของดอลามุยยะเนี่ยมันเลยทำให้คนที่ต้องการที่จะอยากจะโกหกอยากจะใส่ร้ายอยากจะโจมตีเนี่ยเลยทำให้มีริวายะเอาริวายะที่อ่อนแอเนี่ยริวายะที่เป็นริวายะแห่งการโกหกเนี่ยเอามาใช้แล้วก็เอาแต่งเรื่องเพิ่มเติมขึ้นมาในเรื่องราวต่างๆเพราะเรามาดูว่าการใส่ร้ายที่มีการใส่ร้ายดอลลาร์มูยะเนี่ยจะมีเรื่องอะไรบ้างนะหนึ่งก็คือการที่ดอลลาร์มูยะนะมีการบอกว่าดอลลาร์มูยะเนี่ยเป็นดอลลาร์ที่นะไม่ค่อยเอาใจใส่กับอะไรฮะกับเหตุการณ์กับเหตุการณ์ต่างๆของอิสลามซึ่งสาเหตุนี้เนี่ยมาจากอะไรฮะมาจากคนโจมตีอิสลามแล้วเวลาโจมตีอิสลามเนี่ยเขาต้องการที่จะทำสงครามกับอิสลามแล้วก็พยายามที่จะตำหนิอิสลามประการต่อมาเนี่ยก็คือเรื่องของการที่มีผู้คนพยายามที่จะอะไรฮะจะกระจายข่าวที่เป็นข่าวการโกหกจากบรรดาคุลฟะบันีอุมัยยะแล้วก็บอกว่าเป็นการปกครองที่อยู่ในระยะเวลาที่สั้นแล้วก็บอกว่ามีการอะไรฮะมีความอ่อนแอเกิดขึ้นประการต่อมาก็คือการแต่งเรื่องขึ้นมาอีกแต่งเรื่องว่าได้มีเรื่องที่ไม่ดีเกิดขึ้นในยุคของดอลลาร์มูวียะแล้วก็มีการพยายามที่จะเอาเรื่องนี้เนี่ยสืบไปหาบรรดาคนที่เป็นคุลฟะเป็นผู้ปกครองของดอลลาร์มุยยะเพราะฉะนั้นคือในการปกครองของดอลลาร์มุยยะเนี่ยเราก็ไม่มาบอกว่าดอลลาร์มุยยะเนี่ยมีการปกครองที่อย่างดีงามเหมือนกับการปกครองของบรรดาคุลฟะรอชิดีนไม่ใช่แต่ว่าในเวลาที่ดอลลาร์มุยยะปกครองอยู่เนี่ยเป็นเวลาที่อะไรฮะเวลาที่อิสลามเริ่มขยายออกมาเวลาอิสลามขยายยิ่งขยายออกมาเนี่ยมันยิ่งอะไรฮะยิ่งต้องเผชิญกับบรรดาผู้คนเยอะแยะมากมายดังท่านนบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมได้บอกนะว่าฟินฮุมัยยัชมินกุมบะอดีฟัสซะรออิคติลาฟันกะซีรอใครที่มีชีวิตอยู่หลังจากฉันเนี่ยเขาจะได้เห็นความขัดแย้งอย่างมากมายหมายความว่าความขัดแย้งเนี่ยในยุคท่านนบีเนี่ยมีมั้ยมีแต่ว่าหลังท่านนบีเสียชีวิตไปเนี่ยความขัดแย้งจะเกิดขึ้นอย่างมากมายเพราะอะไรฮะเพราะว่ามันเกิดขึ้นมาจากอะไรฮะเกิดขึ้นมาจากการที่อิสลามขยายออกไปพอขยายไปในคนที่รับอิสลามมาเนี่ยความเข้าใจอิสลามเหมือนที่บรรดาซอฮาบะห์เข้าใจเนี่ยมันน้อยนะเหมือนอย่างที่ตอนที่มีคนถามท่านอุสมานบินอัฟฟานเนี่ยนะว่าอันนี้เป็นเรื่องราวที่มีในงานต่อๆกันมานะว่าถามอุสมานอัฟฟานว่าทำไมในตอนที่ท่านเป็นคอลิฟ้าเนี่ยมีปัญหาเกิดขึ้นเยอะแยะมากมายแต่ในตอนที่ท่านอบูบักรท่านอุมาร์เป็นคอลิฟ้าเนี่ยไม่ค่อยมีปัญหาอะไรเลยอุสมานก็เลยตอบไปว่าตอนที่ฉันเป็นคอลิฟ้าเนี่ยคนที่เป็นผู้ตามคนที่เป็นตอนที่อุมาร์กับว่ากับอุมาร์เป็นคอลิฟ้าเนี่ยคนที่เป็นผู้ตามเนี่ยก็คือฉันแล้วคนที่มีนิสัยแบบฉันแต่คนตอนที่ฉันเป็นคอลิฟ้าเนี่ยตอนที่อุสมานเป็นคอลิฟ้าเนี่ยตอนฉันเป็นคอลิฟ้าเนี่ยคนที่เป็นผู้ตามฉันเนี่ยก็คือเจ้านะและคนที่นิสัยอย่างเจ้านั่นแหละหมายความว่าอะไรฮะอุสมานกำลังบอกว่าปัญหาที่มันเกิดขึ้นในการปกครองเนี่ยส่วนหนึ่งก็คือมาจากคนที่อยู่ภายใต้การดูแลแล้วคนคนนั้นเนี่ยไม่ได้เอาใจใส่กับเรื่องของการปฏิบัติตามเรื่องการเชื่อฟังผู้นำอย่างที่ควรจะเป็นเพราะฉะนั้นตอนนี้เนี่ยเราทำให้เราได้รู้ให้เราได้คิดได้ว่าการปกครองยุคดอลลาร์มุยยะเนี่ยก็ไม่ใช่ว่าจะเป็นการปกครองที่ปลอดภัยหรือว่าที่มีแต่เรื่องดีงามอย่างเดียวแต่มีปัญหาให้เราได้เห็นอยู่เรื่อยๆนั้นเหมือนเช่นกันนะฮะพี่น้องในยุคการปกครองพอเวลาหลังจากมีการปกครองค่อยๆมีการขยายออกมาเนี่ยนะก็มีการอะไรฮะมีปัญหาเกิดขึ้นมาอย่างมากขึ้นเนื่องจากเวลาที่เราต้องปกครองดินแดนอย่างเยอะแยะมากมายเนี่ยแน่นอนฮะมุมมองต่างๆมันก็ต้องอาศัยนะต้องอาศัยการพิจารณาต้องอาศัยการไขข้อและต้องอาศัยคนใกล้ชิดที่จะต้องคอยมาช่วยในการดูแลนะ
ราะฉะนั้นนี่คือสิ่งที่เราได้พูดถึงการปกครองของดอละมุยยะแต่ยังมีสิ่งที่เป็นความดีงามที่อยู่ในดอละมุยยะที่บรรดาผู้ปกครองดอละมุยยะหรือว่าในยุคที่ดอละมุยยะทำการปกครองเนี่ยปีที่เจ้าศักราชที่41ถึงปีที่เจ้าศักราชที่132เนี่ยสิ่งนี้ที่เกิดขึ้นก็คืออะไรฮะดังที่เราได้เห็นอยู่ว่ามีความดีงามมีการมีอิสติกอมะมีความมั่นคงสำหรับบรรดาคุรฟะบันีอุมัยยะหลายคนด้วยกันนะซึ่งหนึ่งในผู้ปกครองในดอละมุยยะเนี่ยบางคนก็เป็นซอฮาบะอย่างเช่นท่านมุอาวิยะบินซุฟยานท่านก็เป็นซอฮาบะแล้วก็มีคนที่เป็นตาบีอีนก็อยู่หลายคนประการที่สองก็คือบรรดาคุรฟะบันีอุมัยยะเนี่ยเขาให้เกียรติบรรดาผู้รู้แล้วก็ให้เกียรติบรรดาคนที่เป็นซอฮาบะแล้วก็บรรดาผู้รู้เนี่ยในเรื่องของการในเรื่องการปกครองแล้วในเรื่องการเป็นแม่ทัพนะอย่างเช่นในการเป็นแม่ทัพเนี่ยเขาได้มีการแต่งตั้งท่านอัมรอิบนอัสนะแล้วได้เป็นให้เป็นแม่ทัพแล้วก็ลูกของเขาก็คืออับดุลลอฮ์บินอัมบินอัสแล้วก็บุสรอิบนอัรตอนุอ์มานบินบาชีรอับดุลเราะห์มานบินคาลิดบินวะลีดแล้วคนอื่นๆจากบรรดาคนที่เป็นนะฮะเป็นผู้ปกครองที่มีความเก่งแล้วเช่นกันฮะว่ายังมีคนที่รายงานหะดีษที่เขาได้ให้มาอยู่ร่วมในการดูแลเรื่องการปกครอง อีกหนึ่งประการที่เป็นสิ่งที่ดีงามของดอละมุยยะเนี่ยก็คือการที่เขามีการเอาใจใส่กับเรื่องการตัดสินนะให้มีกอดีแล้วก็การตัดสินเนี่ยก็เป็นการตัดสินกับใครฮะกับทุกคนที่อยู่ในการดูแลของเขาอยู่ในการดูแลของดอละบันีอุมัยยะประการที่4การขยายอาณาจักรอิสลามในยุคของดอละอุมูยะเนี่ยเป็นการขยายที่มีความกว้างขวางนะขยายอย่างกว้างขวางและการเอาใจใส่อย่างมากในเรื่องของการขยายอาณาจักรอิสลามจนกระทั่งว่าพวกเขาทั้งหลายเนี่ยได้ส่งบรรดาลูกหลานของพวกเขาคือบรรดาผู้นำของดอละอุมูยะเนี่ยเวลาออกสงครามเนี่ยก็ส่งลูกหลานเขาไปออกสงครามก็ส่งบรรดาพี่น้องพ่อไปออกสงครามไปเป็นแม่ทัพ ซึ่งเขาไม่ได้ว่าพอเพียงเฉพาะในการส่งแม่ทัพส่งนักรบส่งคนที่อยากญิฮาดอย่างเดียวแต่มีการเราจะเห็นในประวัติศาสตร์ว่าดอละมุยยะน่ะมีการส่งลูกหลานตัวเองออกสงครามมีการแต่งตั้งพี่น้องตัวเองเป็นผู้ที่เป็นหนึ่งในกองทหารที่ทำการออกรบประการต่อมาก็คือเรื่องของสิ่งที่ดีงามของดอละมุยยะเนี่ยก็คือเขาพยายามที่จะให้ดินแดนที่มีการอยู่ในการปกครองเป็นดินแดนที่เหมาะสมในการใช้ชีวิตก็เลยมีการอะไรฮะทำพยายามทำให้พื้นดินเนี่ยมันชุ่มชื้นขึ้นมาด้วยกับการพยายามให้มีฐานน้ำให้มีแม่น้ำนะและผู้คนจะได้เอาใจใส่จะได้อยู่อย่างมีความสุขมีการสร้างมัสยิดมีการเอาใจใส่กับบรรดาผู้รู้นี่คือสิ่งต่างๆที่ได้เกิดขึ้นในยุคของดอละอุมุยยะทีนี้ดอละมุยยะเนี่ยคือดอละที่มีการปกครองด้วยกับบรรดาคุลาฟะที่เรียกว่าเป็นคุลาฟะของบันีอุมัยยะเนี่ยนะเริ่มต้นผู้ปกครองคนแรกเนี่ยก็คือท่านมุอาวิยะบินอับดุลซุฟยาน เป็นคอลิฟะคนที่หนึ่งนะหลังจากนั้นเนี่ยท่านมุอาวิยะหลังท่านมุอาวิยะเสียชีวิตไปเนี่ยลูกชายท่านมุอาวิยะก็ขึ้นเป็นคอลิฟะต่อจากท่านมุอาวิยะบินซุฟยานนั่นคือยะซีดนะยะซีดบินมุอาวิยะนะด้วยการแต่งตั้งที่มุอาวิยะได้ทำการแต่งตั้งไปเพราะยะซีดจะเสียชีวิตเนี่ยนะมุอาวิยะอัสซานีก็คือลูกของยะซีดก็ขึ้นเป็นคอลิฟะต่อจากมาแต่ว่ามุอาวิยะคนที่3เนี่ยเป็นคนที่ค่อนข้างจะไม่ชอบในเรื่องการปกครองนะแล้วเขาก็ป่วยด้วยมีชีวิตอยู่3เดือนหลังได้รับการแต่งตั้งเนี่ยแล้วเขาก็เสียชีวิตไม่ได้แต่งตั้งใครไว้เลยทำให้ในช่วงเวลานั้นเนี่ยการปกครองก็กลับไปหาใครฮะการปกครองก็กลับไปหาส่วนมากเนี่ยนะกลับไปหาอับดุลลอฮ์บินซุเบรกลับไปหาใครฮะกลับไปหาอับดุลลอฮ์บินซุเบรที่ได้มีการอะไรฮะมีการพยายามที่จะมีการรวมกองกำลังนะครับแต่ว่าก็ยังมีคนที่มาจากดอละมุยยะเนี่ยคือมารวานบินฮากัมบินอับินอาสบินอุมัยยะ
มารวานก็มีความเพียรพยายามในการที่จะเอาดินแดนเขาคืนอับดุลลาห์บินซุเบตเนี่ยเกือบจะเอาดินแดนทั้งหมดกลับคืนมาได้ดินแดนทั้งหมดอยู่ในการดูแลของเขานะแม้กระทั่งดินแดนในอาณาจักรในดินแดนชามแต่ว่าในระยะเวลานั้นไม่นานนะมารวานบินฮากัมก็ได้รับการสนับสนุนแล้วก็ตั้งกองกำลังขึ้นมาแล้วก็สามารถที่จะตีดินแดนกลับคืนมาได้และเขาก็ได้รับตำแหน่งคอลีฟะนะขึ้นมาจนเขาเสียชีวิตอับดุลมาลิกลูกชายขึ้นรับตำแหน่งต่อนะต่อจากมารวานบินมุฮัมมัดมารวานบินฮักกัมนะอับดุลมาลิกขึ้นมาเนี่ยเขาก็ได้จัดการพยายามที่จะจัดการปัญหาที่เกิดขึ้นในตอนที่พ่อเขาเป็นคอลีฟะแล้วอับดุลมาลิกเนี่ยก็สามารถที่จะจัดการทุกสิ่งทุกอย่างได้ทั้งหมดนะสามารถจัดการได้ด้วยกับอะไรฮะด้วยกับการจัดการกับคนที่ไม่ยอมอยู่ภายใต้การปกครองของรอนัลด์มูอียะเลยทำให้หลังจากที่อับดุลมาลิกเสียชีวิตเนี่ยลูกชายของเขาที่ชื่อวาลิดบินอับดุลมาลิกขึ้นเป็นคอลีฟะเนี่ยขึ้นเป็นคอลีฟะด้วยกับอะไรฮะด้วยกับความง่ายดายเพราะอะไรเพราะพ่อได้มีการจัดการจัดระเบียบไว้ให้เรียบร้อยแล้วแต่วาลิดเนื่องจากว่าในยุคนั้นเป็นยุคที่มีความสงบนิ่งเนี่ยเลยทำให้วาลิดมีเวลาในการขยายอาณาจักรอิสลามนะและมีเวลาในการทำการดาวผลงานของวาลิดเนี่ยก็เลยมีเยอะนะในผลงานที่เราได้เรียนไปนะในยุคของวาลิดต่อมาเวลาวาลิดเสียชีวิตนะสุไลมานบินอับดุลมาลิกก็ขึ้นเป็นคอลีฟะต่อจากวาลิดแล้วก็สุไลมานเนี่ยเวลาเขาเป็นคอลีฟะเนี่ย เขาต้องการที่จะให้ คนเป็นคอลีฟะต่อจากเขาเนี่ยเป็นคนที่มีความมั่นคงเลยแต่งตั้งอุมัรบินอับดุลอาซีซขึ้นเป็นคอลีฟะแล้วให้ยาซีดน้องชายของเขาเนี่ยว่าถ้าอุมัรเสียชีวิตให้ยาซีดขึ้นเป็นต่อแล้วยาซีดก็เป็นคอลีฟะต่อจากอุมัรบินอับดุลอาซีซหลังจากที่เขาได้ปกครองด้วยความเที่ยงธรรมนะยาซีดบินอับดุลมาลิกก็ขึ้นเป็นคอลีฟะต่อหลังจากยาซีดนะก็ฮิชามบินอับดุลมาลิกขึ้นเป็นคอลีฟะต่อพอหลังจากฮิชามบินอับดุลมาลิกก็มีวาลิดบินยาซีดขึ้นเป็นคอลีฟะแล้วก็อิบรอฮีมนะอิบรอฮีมบินวาลิดแล้วก็ยาซีดบินวาลิดอิบรอฮีมยังนะเป็นหนึ่งในลูกของวาลิดผู้ที่มาทำการปกครองนั่นคือยาซีดบินวาลิดและคนสุดท้ายของรอละมุยยะเนี่ยก็คือมัรวานบินมุฮัมมัดเป็นมัรวานบินฮากัมที่ได้มาทำการเป็นอะไรเป็นผู้ปกครองก่อนที่อาณาจักรจะล่มสลายไปหลังจากที่มัรวานบินอับดุลบินมุฮัมมัดเป็นมัรวานบินฮากัมได้ทำการปกครองดังที่เราได้พูดคุยกันไปนะพี่น้องว่าในยุคของมัรวานบินมุฮัมมัดเป็นมัรวานบินฮากัมเนี่ยเป็นยุคที่มีความรุ่งเรืองและมัรวานเป็นคนที่เก่งแต่ว่าอาณาจักรล่มสลายในยุคที่มัรวานบินมุฮัมมัดเป็นมัรวานบินฮากัมได้เป็นคอลีฟะห์เพราะอะไรนะพี่น้องเพราะเนื่องมาจากในสาเหตุต่างๆที่เราได้พูดคุยกันไปและการวางแผนที่มีการวางแผนอย่างยาวนานของดาราอับบาซียะมีการวางแผนตั้งแต่ปี101นะจนกระทั่งว่าเขาได้สำเร็จในการโค่นล้มราชวงศ์อุมัยยะเนี่ยปี132พี่น้องฮะ30ปีในการวางแผนของดาราอับบาซียะเพื่อที่จะทำการขึ้นปกครองต่อจากดาราอุมัยยะแล้วเขาก็สามารถที่จะทำการปกครองได้อย่างดีนะนี่คือสิ่งที่เราได้เห็นจากการปกครองของดาราอุมัยยะแล้วก็สิ่งที่ดาราอุมัยยะได้ทำการรับใช้อิสลามนะทำให้อิสลามเนี่ยแผ่กระจายออกไปในทั้งทิศตะวันออกแล้วก็ทิศตะวันตกแล้วเดี๋ยวเรามาคุยกันต่อนะฮะในถึงเรื่องฟิตนะที่เกิดขึ้นในดาราอุมัยยะที่มาจากใครมาจากพวกมุบตะดิอะห์มาจากพวกที่เป็นอาลุนบิดาบิดาตรงนี้เนี่ยหมายถึงบิดาในเรื่องของอากอิดในเรื่องของอากีดะคือกลุ่มชนที่มีความผิดเพี้ยนในเรื่องของอากีดะอิสลามอย่างเช่นพวกรอฟิดอพวกชีอะห์ชีอะห์อิมามิยะห์ชีอะห์อิสนาอัชรียะห์แล้วก็อับดุลลอฮ์บินซะบะที่เป็นคนที่สร้างปัญหาให้เกิดขึ้นระหว่างการปกครองของอับดุลลอฮ์บินซะบะสร้างปัญหาเกิดขึ้นพยายามที่จะโค่นล้มนะหรือว่าสร้างปัญหาให้เกิดขึ้นระหว่างดาวละอุมัยยะห์นะและปัญหาหนึ่งในปัญหาที่เกิดขึ้นก็คือการที่นะพวกชาวเมืองกูฟาเนี่ยเรียกร้องท่านฮุเซนมาฟิตนะของพวกตะวาบีนฟิตนะของมุคตาร์บินอบีอุบัยอัสซะกอฟีแล้วก็พวกขวาริจที่ได้มีการสร้างปัญหากันในยุคสมัยต่างๆไว้ในสมัยท่านมุอาวิยะห์สมัยท่านยะซีดนะแล้วก็ดาวละขวาริจอยู่ที่ยะมามะห์น่าจะเรามาคุยกันในครั้งหน้านะครับกับปัญหาที่เกิดขึ้นฟิตนะที่เกิดขึ้นระหว่างดาวละมุยยะแล้วก็บรรดาคนที่พยายามที่จะทำการสร้างฟิตนะ
วันนี้คงฝากพี่น้องไว้เป็นเท่านี้นะวะศ็อลลัลลอฮุอะลานบีนามุฮัมมัดวะอะลาอาลีฮิวะซอฮบีวะซัลลัมวัสสลามุอะลัยกุมวะเราะห์มะตุลลอฮ์วะบะเราะกาตุฮ์ที่จบไปแล้วเป็นอาจารย์ชูโกตดานีสมันผลิตรายการโดยสถานีวิทยุเสียงอิสลามคลื่นความรู้สู่ผู้ศรัทธาสื่อบริการสาธารณะสื่อที่ไม่มีโฆษณาร่วมสนับสนุนการทำงานศาสนาได้ที่ธนาคารกสิกรไทยเลขที่บัญชี009-8493-999ชื่อบัญชีวิทยุเสียงอิสลาม